พระคณาจารย์จีนธรรมริยะจันยิ่งยี่รองเจ้าคณาจารย์จีนนิกายประธานจัดงานไฟพระเถระนุเถระจีนนิกายทุกรูปและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเนื่องในสุภาวรักงานถวายมุทิตาสักการะสรองอายุวัฒมงคลครบรอบ85ปีพระเดชพระคุณพระมหาคณาจารย์จีนธรรมาธิวัฒน์ท่านเจ้าคุณยิ่งเต็กเจ้าคณาจารย์จีนนิกายเจ้าวาดวัดโปรแมนคุณาดาวในวันพุธที่14เมษายนพุทธศักราช2564นี้คณะกรรมการสงฆ์จีนนิกายคณะสงฆ์จีนนิกายและคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดงานฉลองอายุวัฒมงคลถวายมุทิตาสักการะพระคุณท่านเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ลูกสำคัญลูกหนึ่งในคณะสงฆ์จีนนิกายท่านมีจริยวัตรเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติท่านดำรงตำแหน่งคณะใหญ่จีนนิกายในการบริหารกิจการทางศาสนากิจในคณะสงฆ์โดยไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากจนเป็นที่ยอมรับของพุทธบริษัทและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพระเดชพระคุณท่านได้สะสมบำเพ็ญเพียรการประพฤติปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและมีปฏิทานอันแน่วแน่ตลอดเวลาระยะเวลากว่า64ปีนี้ท่านได้เดินตามแนวทางหลักปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ฝ่ายมหายานท่านเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะเมตตาปัญญาได้เผยแผ่หลักธรรมคำส่งคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อบรมอนุชนรุ่นหลังให้สืบทอดพระศาสนาเจริญลอยตามพระบรมจักรพระบรมอาจารย์ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งความรักความดีของท่าน